สวัสดีครับผมเอลุดิวาก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับ Channel กันพลาย and Plastic Model Builder นะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตอนรีวิวที่ผมนำเอากันพลาที่ผมถูกใจผมชอบมารีวิวให้เพื่อนๆที่ติดตาม Channel ของผมได้ชมกันนะครับซึ่งวันนี้กันพลาที่ผมจะเอามารีวิวก็คือ Master Grade RTM 96X Jesta นะครับเป็นหุ่นที่ปรากฏอยู่ในกันดั้มยูนิคอร์นถ้าใครดูมาทั้ง7ตอนแล้วก็น่าจะเคยเห็นเจ้าเจสตาบ้างแวบๆนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นหุ่นที่โดดเด่นอะไรในเรื่องก็เดี๋ยวไปชมกันละกันว่าเจ้า Master Grade Jesta ตัวเนี้ยพอต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันมีจุดเด่นตรงไหนแล้วก็มีความน่าสนใจตรงไหนกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปชมกันเลยครับจากเปิดกล่องมาก็มาดูที่แผงพลาสติกกันนะครับจำนวนแผงของเจ้า Master Grade Jesta เนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมด16แผงนะครับสีของพลาสติกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยก็คือจะออกเป็นสีเทาเข้มๆ เพราะว่าถ้าดูตามรูปเจ้า Jesta เนี่ยมันเป็นหุ่นที่แทบไม่มีสีสันอะไรเลยนะครับเป็นออกเป็นสีเทาๆดำๆมืดๆนะครับเวลาออกปฏิบัติการในการ์ตูนมันก็ชอบออกมาตอนมืดๆด้วยนะฮะดังนั้นมันก็เลยไม่ค่อยมีสีสันอะไรมากมายนะครับเท่าที่ผม เปิดดูในเน็ตผ่านๆกันเล่นๆคนส่วนใหญ่ที่เขาซื้อเจ้า Jesta ไปเนี่ยทั้งแบบในไฮเกรดหรือว่า Master Grade เนี่ยเขาก็จะเอาไปทำสีใหม่กันโอเค16แผงตรงหน้าผมเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะมาเริ่มต่อกันเลยละกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าในการต่อเนี่ยมันมีความยากง่ายหรือว่ามีความน่าสนใจมีอะไรที่แตกต่างจาก Master Grade ตัวอื่นยังไงบ้างนะครับลุยมีจุดหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่จะซื้อเจ้า Jesta Master Grade ตัวนี้ไปแล้วอยากจะทำสีเพิ่มเติมก็คือส่วนของตรงหน้าอกตรงนี้นะฮะมันจะมีเป็นเหมือนเป็นแผ่นอย่างเงี้ยสำหรับติดเข้าไปเพียงแต่ถ้าติดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะดึงไม่ออกหรือว่าดึงออกยากมากตรงนี้ผม เสียบเข้าไปแล้วก็เอาไม่ออกเลยนะครับดังนั้นถ้าคิดที่จะทำสีเพิ่มเติมเนี่ยผมก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งติดเจ้าแผงนี้เข้าไปนะฮะเพราะว่าคือมันเป็นเดือยแบบเอาออกไม่ได้อะคือติดไปปุ๊บดึงไม่ออกเลยนะครับก็ระวังด้วยแล้วกันก็คือพอตัดออกมาก็แยกไว้น่าจะดีกว่านะครับสำหรับช่วงตัวของตัว Jesta ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับการต่อก็ง่ายๆสบายๆช่วงตรงคอเนี้ยหัวตัวนี้ก็คือจะมีที่ให้ใส่ไฟเล็ดเข้าไปนะครับก็เป็นช่องนี้นะครับสำหรับใครที่เงินเหลือเยอะก็ไปซื้อเลดมาใส่ได้นะครับเพิ่มแสงไฟให้กับมันนะครับก็ไม่ถึงพันเองเนาะ 7-800 ส่วนหัวของ Jesta ก็ต่อง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากดีเทลก็สวยงามดีครับดูเป็นเหมือนหมวกกันน็อกของทหารยุคใหม่ๆดีนะครับช่วงแขนแล้วก็มือของ Jesta ก็ทั้งสองข้างเนี่ยด้านหลังจะแตกต่างกัน
เล็กน้อยนะครับก็น่าจะเป็นจุดที่เอาไว้เสียบติดอาวุธนะครับที่เป็นโล่ของมันนะครับการต่อก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงแต่ว่าก็ในการต่อก็สังเกตพวกชิ้นส่วนอะไรให้ดีๆแล้วกันครับมันมีบางจุดที่จะต่อยากหน่อยก็คือไอ้ช่วงเกราะที่จะติดกับข้อมือตรงนี้ที่มันจะเสียบไม่ค่อยจะเข้าก็ยังไงก็ระวังหน่อยละกันนะฮะอีกอย่างนึงก็คือมือของเจสตาตัวนี้มันจะเป็นแบบมาสเตอร์เกรดกันดั้มโมชั่น3นะครับซึ่งข้อต่อของมือเนี่ยก็จะหลุดง่ายมากดังนั้นก็ระวังหน่อยละกันเพราะว่ามันชิ้นเล็กนะครับหลุดไปเดี๋ยวจะหาไม่เจอก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวขึ้นท่อนแรกท่อนบนของ Master Grade Jester ช่วงเอวก็ไม่มีอะไรมากนะครับต่อง่ายๆสบายๆมาพูดถึงเรื่องของพื้นผิวของการพลาสติกที่พิมพ์มานะครับก็จะสังเกตว่าพื้นเรียบๆนี้จะมีรอยปูนที่เกิดจากแม่พิมพ์ขึ้นเป็นรอยให้เห็นเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่ง เราก็สามารถแก้หรือว่าลบรอยพวกนี้ได้ด้วยการทำสีใหม่นะครับก็ถ้าใครอยากให้มันสวยๆไม่เห็นรอยอะไรแบบนี้ก็พ่นสีใหม่หรือทาสีใหม่ทับลงไปแทนนะครับก็จะดูดีขึ้นสวยขึ้นครับขาสองข้างก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่ต่อยากแล้วก็ใช้เวลานานที่สุดในการต่อ Master Grade Jester ตัวนี้เลยทีเดียวนะครับส่วนที่สำคัญแล้วก็ต้องระวังหน่อยก็คือพวกชิ้นส่วนเกราะนะครับที่ประกบอยู่ตามช่วงนี้นะฮะซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่ลงล็อกแล้วก็ถ้าเรากดแรงเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ตัวพลาสติกเนี่ยหลุดหรือว่าหักได้นะครับก็ยังไงก็ระวังกันหน่อยละกันก็โดยรวมทั้งตัวเนี่ยขาต่อยุ่งยากแล้วก็เหนื่อยสุดนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับหุ่น Master Grade Jester ที่ผมนั่งต่อไปใช้เวลาไปประมาณ6ชั่วโมงนะฮะก็ออกมาอย่างที่เห็นสำหรับคนที่เล่นหุ่น Master Grade ตั้งแต่ Gundam Unicorn มาก็จะสังเกตได้ว่าตัวหุ่นเนี่ยขาจะค่อนข้างยาวนะฮะเจ้า Jester นี่ก็เช่นเดียวกันก็คือเป็นหุ่นที่ขายาวอย่างชัดเจนนะฮะเป็นสไตล์นักบาสเลยประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ถ้าใครที่ชอบหุ่นที่มีสัดส่วนประมาณนี้ก็อาจจะถูกใจเจ้าเจสตาร์ตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับภาพหุ่นโดยรวมเนี่ยค่อนข้างเป็นหุ่นที่ไม่มีสีสันเอาซะเลยนะฮะสำหรับคนที่ชอบหุ่นแบบสไตล์เท่ๆสีสันจัดจ้านแบบพวกกันดั้มอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจเจ้าเจสตามากนักนะก็อย่างที่ผมบอกไปว่าตัวหุ่นเนี่ยมันเป็นแนวทหารซะมากกว่านะครับแล้วก็การดีไซน์สีสันมันออกมาเนี่ยก็ออกไปโทนมืดซะเยอะนะฮะทำให้พอต่อเสร็จออกมาแล้วเนี่ยตัวหุ่นก็เลยไม่ค่อยมีจุดเด่นอะไรมากมายที่จะทำให้เรารู้สึกสะดุดตามากนักเพราะว่ามันเข้มสีมันแบบมืดๆไปเลยนะครับถ้าไม่ได้เอาแสงไฟส่องนี่ก็แทบไม่ได้สังเกตเห็นว่ามันมีจุดเด่นอะไรนะครับแต่ว่าผมชอบตรงที่มันดูเป็นหุ่นที่ไม่ได้มีความเป็นพระเอกมากนะแต่ว่าคือตัวผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเอามาใช้งานได้จริงๆแล้วก็เหมาะกับการใช้อาวุธประเภทปืนมากกว่าพวกกันดั้มอะไรพวกนี้ซะอีกนะโดยส่วนตัวก็เลยตัดสินใจซื้อมาอีกอย่างนึงก็เพราะว่า
ผมอยากจะเอามันมาทำสีใหม่ให้เป็นแนวมิลิเตอรี่ให้เป็นเหมือนหุ่นทหารอะไรพวกนั้นด้วยนะครับก็เลยคิดว่าเจ้าเจสตาเนี่ยแหละเหมาะสมที่สุดละด้านลูกเล่นก็อย่างที่เห็นก็คือจะมีที่เด่นๆเลยก็คือโล่ตัวนี้นะฮะที่เหมือนมีมิสไซล์ติดมาด้วยข้างหลังแบ็คแพ็คก็ไม่มีอะไรมากมายธรรมดานะครับตัวโล่นี่ก็มีความยืดหยุ่นโดยที่ว่าเราสามารถปรับได้นะครับจะให้มันยืดยังไงก็ได้ให้เอียงไปข้างหน้าอย่างนี้ก็ได้นะฮะก็อยู่ที่ว่าจะปรับเล่นยังไงท่าไหนนะครับแล้วแต่สะดวกตรงนี้ก็อย่างที่บอกมีคอร์ดพิกเปิดได้สำหรับอาวุธเนี่ยก็จะมีปืนไรเฟิลมาให้1กระบอกนะครับแล้วก็เซเบอร์2อันแต่ด้ามจับให้มันเดียวนะครับซึ่งสามารถติดไว้กับแขนได้ตรงนี้ก็เป็นกระสุนปืนนะครับ3ชุดใส่ซองเก็บเอาไว้เรียบร้อยเต็มแม็กใส่ไว้ที่แขนนะครับส่วนตรงนี้ก็เหมือนเป็นระเบิดนะครับติดอยู่ที่เอว2ข้างเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้มิสไซล์บอกไปแล้วนะครับจริงๆตัวหน้าตามันเนี่ยก็มีบางจุดที่ยังไม่ค่อยเหมือนกับหน้ากล่องมากนะอย่างหน้ากล่องเนี้ยตรงไอเฮดโฟนตรงเนี้ยมันก็จะมีเหมือนมีไฟขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าตัวหุ่นมันไม่มีมาให้ก็คงต้องไปทำกันเอาเองนะครับแล้วแต่ว่าอยากให้มันมีหรือเปล่านะครับตรงนี้แต่มันเล็กมากก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะก็อยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนนะครับช่วงขาก็ดูบึกบึนดีครับก็เท่นะครับประมาณหนึ่งก็เอาเป็นว่าสำหรับคนที่ชอบหุ่นยนต์สไตล์มิลิเตอรี่ชอบจิมนะครับหรือว่าชอบหุ่นที่มันสามารถเอาไปโมดิฟายเข้ากับรถถังเครื่องบินแนวมิลิเตอรี่เยอะๆเนี่ยเจสตาก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณแต่ถ้าคุณชอบหุ่นสไตล์กันดั้มที่แบบมีดีไซน์ที่ฉกเฉี่ยวเท่ๆมีปีกมีอะไรที่มันโค้งๆมนๆไอ้นู่นไอ้นี่ยื่นออกมาก็อาจจะไม่ถูกใจเจ้านี่มากนะก็สามารถผ่านไปได้เลยนะครับก็ผมก็ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับMaster Gate Jester ก็เอาไว้คราวหน้าก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าผมจะเอากันพลาตัวไหนมารีวิวให้ชมกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ